กระทรวงวัฒนธรรมสสส.ภูมิใจนำเสนอคู่มือเสพสื่ออย่างปลอดภัยสไตล์พลากุ้งเฮ้ยหยุดเอ็งทำอะไรเด็กอ่ะอุ้ยสุดยอดเลยหนังเรื่องนี้โคตรมันเลยน้องโน้นนัดกับพี่พลากุ้งว่าจะไปเตะฟุตบอลไม่ใช่เหรอครับไม่ไปแล้วพี่พ่าดูทีวีสนุกกว่าเอาแต่นั่งดูทีวีกับกินขนมทั้งวันแบบนี้ระวังจะเสียสุขภาพนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเด็กอ้วนนะครับน้องโน้นพี่อย่าพูดมากได้ไหมเนี่ยคนกำลังดูหนังมันๆจะมาพูดมากข้างๆหูอยู่ได้แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเราต้องช่วยน้องโน้ตให้เลิกติดทีวีให้ได้7สื่ออันตรายในวันนี้ภูมิใจนำเสนอภัยร้ายจากทีวีคืนปล่อยให้น้องโน้ตเอาแต่ดูทีวีแบบนี้น้องโน้ตต้องสายตาสั้นปวดหัวสมาธิสั้นกลายเป็นโรคอ้วนแถมอาการพวกโรคจิตชอบของโป๊ะๆเปื่อยหรือไม่ก็อาจจะชอบใช้ความรุนแรงเพราะแสบสื่ออย่างเจ้าทีวีเนี่ยไม่ถูกวิธีอย่างแน่นอนแบบนี้ต้องเจอเชือกเรเซอร์นี่ไงเราเจอเชือกที่เข้าไปอ่ะถอยเสพติดสื่อทีวียังไงอ่ะก็ต้องถอยห่างอย่างแน่นอนอันดับแรกต้องเอาน้องโรสออกห่างจากหน้าจอทีวีซะก่อนอย่างน้อยนะครับ6ฟุตนะเพื่อนๆพอเป็นระยะปลอดภัยในการดูทีวีนั่นเองต้องยกทีวีออกจากห้องนอนครับเพราะการนอนคือการพักผ่อนจึงไม่ควรมีทีวีมาดึงความสนใจต้องไม่ดูทีวีขณะรับประทานอาหารหรือทำกันบ้านคำนองนอนครับเพราะทีวีเนี่ยจะดึงสมาธิจากสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นไปเชื่อนะครับต้องจำกัดชั่วโมงการดูทีวีในแต่ละวันครับเพราะการดูทีวีมากเกินไปเนี่ยจะมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กนะครับเลือกรายการที่เหมาะสมให้เด็กดูซึ่งดูได้จากเรทที่รายการในทีวีนั้นกำหนดครับและสร้างกิจกรรมต่างๆครับผมมาทดแทนการดูทีวีทำมันไปให้หมดเลยทุกอย่างเลยเนี่ยเพียงแค่นี้ครับสื่อโทรทัศน์ก็ไม่ใช่ภัยร้ายอีกต่อไปถ้ารู้จักควบคุมการดูทีวีอย่างเหมาะสมใช่ไหมครับน้องโน้ตใช่ครับพี่พากุ้งนี่ถ้าไม่ได้พี่พากุ้งช่วยโน้ตเอาไว้โน้ตต้องแย่แน่ๆเลยแล้วมาพบกับผมพลากุ้งได้ใหม่นะครับในคู่มือเสพสื่ออย่างปลอดภัยสไตล์พากุ้งวันนี้หัวฟูไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า